กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็ข้อมูลที่ต้องระบุเข้ามาต้องเป็นข้อมูลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนรวมไปถึงใครที่อยากจะตรวจสอบเรื่องของอาชีพก็เช่นเดียวกันนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าขายประเภทไหนระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวมค่ะ12ราศีนะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเรื่องงานวันนี้ทำอะไรเองเนี่ยถ้าเกิดว่านะไม่สามารถทำได้ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นอย่าฝืนนะคะแล้วก็อย่ารั้นทำเองนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการที่เราทำอยู่ปัจจุบันมันล้มเหลวเนี่ยให้ลองมองวิธีที่เคยมองข้ามดูบ้างนะปรับเปลี่ยนวิธีดูส่วนหัวใจค่ะคนที่มีคู่ให้เป็นช้างเท้าหน้านะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องของงานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะคะก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ค่อยเด่นค่ะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายตลอดโดยเฉพาะการจ่ายจรในเรื่องของสุขภาพนะคะส่วนหัวใจค่ะวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่นะหรือว่าโสดอยู่ถ้าไม่เลือกมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเริ่มต้นกับเขาได้บ้างเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะสำหรับการร่วมงานกับบุคคลอื่นนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ดีแล้วก็พยายามไปให้ถึงด้วยนะคะฝันอย่างเดียวไม่ได้นะคะส่วนเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต้องรู้จักคำว่าอดทนให้มากนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะทำทุกอย่างด้วยความสม่ำเสมอนะคะรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการอะไรให้มันเลิศหรูส่วนหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ต้องวางแผนให้ดีโดยเฉพาะใครที่คิดที่จะลงทุนทำธุรกิจทำธุรกรรมต่างๆนะคะส่วนหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่ใครอยากจะเซอร์ไพรส์คนรักลุยเลยค่ะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะหาข้อมูลให้พร้อมด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้อยู่ที่วิธีการในการเลือกใช้เครื่องหมายเครื่องมือทางการเงินนะคะหัวใจคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยพยายามเติมความหวานให้กันบ้างอย่าให้มันจืดจนเกินไปนะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะตัดสินใจอะไรเนี่ยก็ให้ถือว่าดีอย่าไปหวั่นไหวนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่ว่าหัวใจคนที่มีคู่ถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยลงรอยกันหรือว่ามีการพูดคุยกันที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเนี่ยวันนี้มีโอกาสนะคะหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันได้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องงานวันนี้มีโอกาสได้รับลาภผลจากเพศตรงข้ามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องรู้จักอดเอาไว้บ้างอดออมเพื่ออนาคตข้างหน้านะคะหัวใจนั้นเน้นคนที่มีคู่ค่ะต้องรู้จักใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องงานตรวจเช็ครอบคอบให้มากนะคะทำทุกอย่างด้วยความละเอียดอย่าปล่อยปละละเลยนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็พอจะมีโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องได้บ้างแต่ว่าก็อย่ารีบร้อนนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะมีแต่คนต้องการคบค้าสมาคมด้วยค่อนข้างเนื้อหอมทีเดียวแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เกิดความผิดพลาดเนี่ยอย่าเสียความเชื่อมั่นนะคะต้องอดทนแล้วก็ต้องหนักแน่นให้มากๆหัวใจค่ะวันนี้ผ่านได้ผ่านนะคะมีเข้ามาก็ไม่ค่อยน่าสนใจส่วนคนที่มีคู่เนี่ยก็อย่าพยายามเอาชนะกันเพราะสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานนะเหมาะสำหรับการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางการเป็นนายหน้านะคะวันนี้ดูเหมือนว่าจะเหมาะทีเดียว
หลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีสภาพคล่องที่ดีแต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้จ่ายได้คล่องมือมากนักนะคะถ้าเกิดว่ายังขาดวินัยทางการเงินอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของหัวใจอยากได้อะไรวันนี้ลองขอดูวันนี้คนรักค่อนข้างเกรงใจเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบอลเงินค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานทำทุกอย่างแบบเดิมๆนะคะพื้นดีอยู่แล้วนะคะไม่เหมาะกับความเสี่ยงทุกประเภทส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็มีเกณฑ์การได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจแต่ก็ต้องดูให้ดีนะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์หัวใจวันนี้กลางๆค่ะไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่มีปัญหามากด้วยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานคิดอะไรก็ต้องรีบลงมือปฏิบัติทฤษฎีอย่างเดียวมันจะไปไม่รอดนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็เหมาะกับการทำธุรกรรมกับผู้ใหญ่หัวใจคนที่โสดอยู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่เนี่ยมีเกณฑ์พบกับรักใหม่นะคะแต่ว่าคนที่มีคนรักอยู่แล้วให้หลีกเลี่ยงนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลายเรื่องและคิดอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเองก็ตามนะคะส่วนใครฟังไม่ทันไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลกันเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณกิตติศักดิ์28กุมภาพันธ์2518เวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งไม่ได้บอกวันนะคะบอกว่ารับรถยนต์มือ2มาขายดีหรือเปล่า28กุมภาพันธ์18ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับอังคารเป็นสีเดี๋ยวลองดูกันคุณต้องทำรถเก่านะฮะเพราะอังคารอยู่เรือนมรณะทำได้นะครับเพียงแต่ว่าปีจอนี้เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องสต็อกเก็บไปกินส่วนต่างแต่ระยะยาวยืนยันว่าทำได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ11กรกฎาคม2521ค่ะเวลาเกิด 8:00 น.ตรงวันอังคารดวงชะตาโดยรวมปีนี้เป็นอย่างไรตรงกับวันอังคารถูกต้องก็คงจะทายเป็นเรื่องๆอ่ะนะฮะในส่วนของงานก็อาจจะอยู่ไม่ติดที่หรือมีความเปลี่ยนแปลง2ระวังปัญหากับคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือแม้กระทั่งพี่น้องเพื่อนฝูงและที่สำคัญปีนี้อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับของคุณเนี่ยปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดอยุธยาค่ะพระนครศรีอยุธยาสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับทะเบียนรถนะคะ7522ค่ะ75เนี่ยอาจจะล่าช้าหน่อยทำอะไรต้องใช้เวลามากกว่าชาวบ้านเขา22ในด้านดีคือความมีเสน่ห์แต่บางครั้งต้องกล้าตัดสินใจใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณปุญญพัฒน์นะคะเกิดวันที่8สิงหาคม2538เวลาเกิด 18:00 น.ตรงวันอังคารถามเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องของโชคลาภปีนี้เกณฑ์การศึกษาถือว่าดีนะครับทายอย่างนี้แล้วอย่าได้ประมาทละกันออกแรงเยอะๆเตรียมความพร้อมดีๆแล้วคุณจะยิ่งได้รับผลการศึกษาที่น่าพอใจแต่เสี่ยงโชคไม่เชียร์และที่สำคัญปีนี้ระวังในเรื่องการถูกฟ้องร้องทำผิดคดีความด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมานพค่ะเกิดวันที่29นะคะสิงหาคม2504 7 น.ตรงวันอังคารสุขภาพการเงินการทำบุญค่ะปีจอนี้เน้นให้ทานเด็กเล็กๆนะครับหรือว่าซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้ส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาจันทร์พุธอยู่เรือนเสียทั้งคู่แล้วก็ไม่ดีในแง่ทักษะพุธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงไม่ต้องเป็นทั้งหมดก็ได้แต่มันต้องโดนในกลุ่มที่ผมเรียนการทำบุญเสริมบอกไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวีระเดชค่ะ16ตุลาคม2501เวลาเกิดบ่ายโมงตรงถามเรื่องของสุขภาพการงานการเงินเป็นอย่างไรค่ะพฤหัสนะครับ16ตุลา01ปีนี้จะเตือนเรื่องงานกับเรื่องเงินนะครับ
ก็งานมีปัญหากับคนใกล้ชิดก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งต้องใช้เงินเพื่องานในกรณีถ้าคุณทำธุรกิจนะครับปีจรนี้ให้มันตักบาตรถวายเป็นพระทำให้ต่อเนื่องได้อย่างที่เรียนถ้าเป็นทรงนี้กรรมกาลีอย่าเปลี่ยนแปลงก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับระวังเคว้งนะครับสุขภาพก็ของคุณเนี่ยเสาก็หมายถึงพวกภูมิแพ้การวิตกกังวลความเคร่งเครียดนะครับพวกไขข้อกระดูกแม้กระทั่งลำไส้และดวงเนี้ยตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจรินทร์นะคะ3พฤษภาคม2523ค่ะเวลาเกิด 6:30 นวันศุกร์บอกว่าการเงินโชคลาภความรักเป็นอย่างไร3พฤษภาคม2523ปฏิทินตรงกับวันเสาร์รบกวนตรวจสอบอีก1รอบครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณนกค่ะ4สิงหาคม2528เวลาเกิด 6:30 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินโชคลาภและก็สุขภาพค่ะของคุณเนี่ยจันทร์กับศุกร์คุณนกถ้าเป็นสตรีก็เน้นพวกมดลูกรังไข่ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขเภทนะครับคออักเสบกระชายอีกกลุ่มนึงนะดาวจันทร์เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงด้วยพื้นชะตานี้เกณฑ์ในแง่ของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์และปีจรนี้ดาวการเงินเสียด้วยนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็ให้ทำบุญในส่วนของน้ำน่ะค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้ครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้แฟนนะคะดูให้แฟนนะถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของแฟนค่ะ22มิถุนาครับพศค่ะ17ค่ะ2517 2517เขาเกิดกี่โมงคะ4:30เช้าวันเสาร์ค่ะ4:30ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ครับก็เป็นคนแฟนยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะจ้ะอันนี้เป็นแฟนกันใช่ไหมเป็นแฟนก็จะเตือนว่าอย่าชวนแฟนทะเลาะนะอันนี้เตือนทางคุณเนี่ยแหละนะครับก็คือปีนี้ให้ระมัดระวังหน่อยคำพูดคำจาหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างนะครับในดวงแฟนอีกเรื่องนึงแฟนทำอาชีพอะไรฮะโทษฮะแฟนก็ขับแท็กซี่ค่ะขับแท็กซี่อาชีพนี้ถือว่าพอเลี้ยงชีพได้นะพอเลี้ยงชีพได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เด่นกว่าผมฝากไว้พิจารณาในอนาคตถ้ามีโอกาสคือดวงเนี้ยดีส่วนนึงตรงที่ว่าทำงานแบบไม่ได้นั่งโต๊ะนะจรเดินทางเนี่ยอย่างการขับรถซึ่งเป็นงานบริการก็ใช่แต่ที่เด่นกว่าฝากไว้ในอนาคตถ้าอยากจะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพดีนะครับค่ะยาสมุนไพรค่ะอาจารย์จะถามมาค่ะว่าคือตอนนี้เขาว่ามีเพื่อนชวนไปขายรองเท้าค่ะมันเป็นรองเท้าแฟชั่นอาจจะไปลงตังค์นะหรือทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะครับหรืออีกประเด็นนึงถ้าไม่ได้ขายก็อาจจะมาช่วยที่ร้านที่ร้านทำอะไรที่ร้านน่ะขายพวกกะทิสดที่แกงแล้วก็ของชำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าก็เลยไม่รู้คือเหมือนตอนช่วงเนี้ยมันเหมือน3อย่างคือไม่รู้จะยังไงต่ออะค่ะผมถ้าผมบอกให้เขาทำอย่างเดิมคุณจะโกรธผมไหมอะแท็กซี่เหรอคะใช่ครับรองเท้าก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคะรองเท้าผมไม่เชียร์เลยมาที่ร้านก็ไม่ได้ใช่ไหมคะผมกลัวทะเลาะกันก็จะถามตรงนี้แหละค่ะ เพราะว่าคุยกันนานๆปุ๊บจะมีปัญหาทันทีแต่ถ้าแยกกันออกไปอ่ะเหมือนจะโอขึ้นนะคะก็ผมถ่ายตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรออืมใช่แต่เสร็จแล้วเหมือนเขาเบิ่มเรื่องรถนะเหมือนเขามาปรึกษาว่าเขาจะไปขายรองเท้ากับเพื่อนดีไหมหรือว่ายังไงที่ร้านดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันรองเท้าสองอย่างใช่ไหมคะรองเท้าเนี่ยไม่เชียร์แล้วก็ให้ระวังพวกลิขสิทธิ์ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นของก๊อปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าคุณรู้รายละเอียดไหมนะแต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงประเด็นนั้นเอาเป็นว่าในดวงเขาเนี่ยไม่เชียร์แล้วก็ขายของชำก็คุณเองก็ยังพอดูแลร้านได้และในดวงเขาไม่ได้เด่นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับของเขาปีที่แล้วไม่ค่อยดีในเรื่องของงานนะก็ปีที่แล้วหนูก็ดูแบบอาจารย์ไว้แล้วอาจารย์ก็ตีไว้ปีนึงยาวเลยเนี่ยพอดีมันพ้นขึ้นมา3
ช่ใกล้จะครบไม่เขาจะทำหมายถึงว่าเหมือนถึงว่าโอกาสที่เขาจะดีหรือมีชังหรือว่าอะไรเหมือนคนอื่นเขาว่าตอนไหนอาจารย์ไม่ก็อย่างที่บอกไงว่าอาชีพที่ทำเนี่ยระหว่าง3อันก็ยังเชียร์ให้ทำเหมือนเดิมแต่ถามว่ามันเด่นไหมก็ไม่ได้ถึงเด่นถูกไหมฮะมันยังดีตรงที่ว่ามันมีการจรมีการเดินทางแต่ที่เด่นกว่าอย่างที่ผมบอกไงก็สุขภาพอย่างเดียวเลยและอีกอันนึงนะพัฒนาตัวเองทำอาชีพลักษณะพวกงานด้านการขายอะพวกการขายพวกเซลล์พวกอะไรพวกเนี้ยถ้าไหวนะคือเขาผมอยากให้มองอย่างนี้เขามีความสามารถในการขับรถลักษณะงานด้านการขายที่ต้องขับรถหรือมีรถของตัวเองเอาไปใช้ในงานได้เนี่ยผมว่าน่าจะเอื้อประโยชน์นะอันนี้ดีกว่าดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยในดวงเหมือนก็มันไม่ไปถึงไหนสักทีไงหรือว่าเลยเหมือนเขาจะทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนไปไม่ถูกทางไงก็เลยแบบก็ไม่เชียร์ฮะคือถึงไอ้รองเท้าที่เพื่อนชวนทำอ่ะถึงจะดีก็ดีแค่ระยะแรกๆแต่ผมกลัวในเรื่องปัญหาพวกข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ดีหรอกครับค่ะค่ะแล้วก็ไอ้นี่นะคะเราลักษณะราศีเขาอะค่ะเขาเกิดจังหวัดไหนคะยุธยาค่ะตีสี่ครึ่งเนาะค่ะลักษณะก็ไม่แปลกที่บ่นว่าเหนื่อยมา2ปีเนี่ยก็คือของเขาเนี่ยลักษณะราศีพฤษภอยู่นะครับแล้วก็ดวงเขาเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุนะเพราะว่าอังคารเสาเล็งดวงและอังคารเป็นกาลีด้วยก็ให้เขาไปซื้อมีดโกนถวายวัด8อันนะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้รวมไปถึงถ้าเขาบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนได้ขอให้ทำไม่แล้วต้องระวังนานไหมคะอุบัติเหตุเนี่ยจ้าอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยจนถึงกลางกันยาเลยครับกัญญาเลยเหรอคะใช่ครับให้รีบไปทำซะให้รีบไปทำแล้วสุขภาพเขาล่ะคะหมายถึงว่าโรคประจำตัวที่ว่าจะต้องเป็นๆอยู่อ่ะพักนี้เหมือนเขาปวดบนปวดหลังปวดคออะไรก็ไม่รู้เนี่ยกาลีจี้ไปที่ลาภะก็ของเขาดีนะถ้าไม่ได้มีขอโทษผมไม่ได้ทะลึ่งนะก็คือหนึ่งอาจจะปวดก้นกบหลังอันที่สองเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอ่ะนะแม่โรคประจำดวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ระยะยาวใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็ปัญหาพวกสุขภาพด้วยอ๋อนะก็อันนี้เป็นปัญหาสุขภาพประจำตัวแล้วก็ถ้าเขามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือพวกผู้พิการเนี่ยขอให้ทำมากน้อยตามกำลังทำได้ตลอดเลยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าต้องห่วงใช่ไหมคะก็มีอุบัติเหตุช่วงนี้ใช่ตัดชีวิตที่ไม่ค่อยจะโอเคยังไงก็ให้เขายื้อให้เขาขับรถต่อไปใช่เว้นแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายเนี่ยทำได้ผมเชื่อค่ะค่ะแล้วไม่มีโอกาสที่จะดีขึ้นหรือตอนไหนยังไงเนาะถ้าเขาไม่เปลี่ยนงานก็ไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมคะคนเราสำคัญที่อาชีพนะแต่ว่าเขาก็ยังพอที่จะหาสตุ้งสตังได้บ้างอ่ะเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นกอบเป็นกำเท่านั้นเองนะก็ต้องพัฒนาตัวเองครับนะค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะโทรมาบ่อยนะเนี่ยจะดูคนนู้นลูกมั่งอะไรมั่งอาจารย์อ้าวดีแล้วโชคดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS บ้างนะคุณแสนเพชรเกิดวันที่9ธันวาคม2538ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันเสาร์อาทิตย์6นาทีวันเสาร์นะคะความรักการงานเป็นอย่างไรตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับรักกับงานความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เช่นเดียวกับเรื่องของงานนะครับเข้าย่าง21เนี้ยปรับตัวดีขึ้นทั้ง2เรื่อง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุขสันต์26กันยายน2537นะคะเวลาเกิด 20:45 นาทีถามเรื่องของงานจะได้งานตอนไหนคะความรักเป็นอย่างไรความจริงกรรมะเป็นสีเนี่ยนะก็ถ้าไม่ได้เลือกงานมากเนี่ยนะก็มีโอกาสสมหวังนะครับเพียงแต่ว่าเอาอย่างนี้หนึ่งเลยช่วงประมาณครึ่งปีหลังไปแล้วอย่างช้าผมว่าน่าจะสมหวังเพียงแต่ว่าชีวิตช่วงนี้ในภาพรวมมันติดขัดหน่อยคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกก็คือเวลามีพระเคราะห์อะไรเข้ามาเสวยอายุและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้ามาตัดเข้ามาแทรกเนี่ยชีวิตมันจะไม่ค่อยดีพูดง่ายๆของคุณเนี่ยตอนนี้อังคารเสวยและอาทิตย์แทรกอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูไหมครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ควรที่จะเช่าบูชาพระประจำวันอังคารคือพระพุทธสายญาติอังคารเสวยถึงย่าง23ก็ไปเช่าพระนอนนะพูดง่ายๆมาบูชาติหังจะโตโรทินังวันละ8จบเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านครับอ่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะพักกันสักครู่ค่ะครับ